ยังไงเดี๋ยวให้โยนเผือกร้อนให้รัฐมนตรีคลังครับเรื่องหนี้ตอนนี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 90% ของ GDP เนาะก็ต้องยอมรับว่ามันสูงมากแต่ว่าเวลาที่เราจะแก้เรื่องนี้เนี่ยวิธีแก้ของมันคือการขันน็อตให้การปล่อยกู้เนี่ยมันยากขึ้นซึ่งเราอาจจะยังไม่อยากที่จะทำณเวลานี้ในเวลาที่ทุกคนเนี่ยกำลังจะฟื้นฟูกิจการฟื้นฟูธุรกิจของตัวเองกลับคืนมาเนาะแต่ว่าในอนาคตแน่นอนว่าถ้าจะทำให้หนี้ครัวเรือนลดลงได้เนี่ยทางเดียวก็คือโอเคสองทางก็คือว่าต้องเพิ่มรายได้ให้มันดีขึ้นนะในขณะเดียวกันอ่ะก็ต้องขันน็อตของการปล่อยกู้ให้มันแน่นขึ้นอย่างเช่นหลายๆท่านที่มีแบบบัตรเครดิตทีละหลายๆใบเนี่ยต่อจากนี้ไปก็อาจจะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วหมดอายุแล้วก็จำเป็นที่จะต้องลดจำนวนลงไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดโอกาสที่จะกดเงินสดพร้อมกันทีเดียวหลายๆใบได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราให้ลำดับความสำคัญเป็นเรื่องแรกๆก็คือเรื่องของหนี้เกษตรกรนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหนี้เกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากเกือบ2เท่าจากที่ผ่านมาเป็นเวลา8ปีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเกษตรกรในบ้านเราก็มีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้อายุเฉลี่ยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ปีแล้วนะคะอายุเฉลี่ยนะแสดงว่ามันยังมีคนที่อายุมากกว่านั้น65 70 75แต่ก็ยังต้องทำเกษตรอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนี้ยังอยู่เนาะธนาคารทวงไม่มีตังค์จ่ายก็ต้องทนทำเกษตรต่อทั้งที่มันไม่สามารถที่ไม่ได้มีแรงมากพอเหมือนตอนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือการที่จะช่วยปลดหนี้ให้กับเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนาะโดยที่เราไม่ได้อยู่ดีไปปลดหนี้ให้เลยเนาะแต่ว่าก็คือว่าจะเอาที่ดินของเกษตรกรเนี่ยมาทำประโยชน์อื่นแล้วก็ทำให้เกิดรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็ปลดหนี้ไปในตัวในขณะเดียวกันเกษตรกรอายุมากเนี่ยก็จะได้ค่าเช่าจากค่าที่นะคะมาใช้ในการใช้จ่ายอื่นๆแล้วก็บริษัทที่มาบริหารหนี้แทนเขาก็จะเอาไปทำพวกปลูกไม้ยืนต้นปลูกพืชอื่นๆที่จะสามารถเอารายได้มาใช้คืนหนี้เดิมที่เคยติดอยู่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะใช้ในการปลดหนี้นะคะส่วนสำหรับใครที่ไม่อายุยังไม่มากแต่ว่าจ่ายหนี้ดีเนี่ยก็จะมีเงินคืนเนาะคล้ายๆกับคงที่ผ่านมาก็จะมีแนวนี้เหมือนกันถ้าเกิดจ่ายตรงเวลาทุกครั้งทุกงวดเนี่ยนะคะจากนี้ไปก็จะได้ส่วนลดเหมือนกับว่าเป็นการให้กำลังใจสำหรับลูกหนี้ชั้นดีที่จ่ายตรงเวลาตลอดเวลาต่อมาเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบเนาะทุกวันนี้เราต้องทำไมเราถึงอยากไปกู้หนี้นอกระบบไปกู้นอกระบบไม่มีใครอยากกู้เนาะนอกระบบอะแต่ว่ามันแค่หันไปในระบบแล้วมันหาตัวเลือกไม่ได้ไม่มีใครให้เรากู้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือว่าภาครัฐเองจำเป็นที่จะต้องเข้ามาค้ำประกันให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยให้เขาเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้เองเนาะเราก็มีทุนตั้งตัว 100,000 บาททุนสร้างตัว 1 ล้านบาทนะคะที่จะให้กับประชาชนตัวเล็กตัวน้อยที่จะสามารถที่เอาไปต่อยอดธุรกิจเองได้เนาะก็คือต้องเพิ่มทางเลือกขึ้นมาโดยที่ให้รัฐเข้าไปช่วยค้ำประกันซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรเลยหลายประเทศทั่วโลกรัฐบาลเข้าไปช่วยค้ำประกันสินเชื่อของประชาชนตัวเล็กตัวน้อยทั้งนั้นนะคะอีกทางหนึ่งคือทำให้แบงก์มันเยอะขึ้นทุกวันนี้เรามีแบงก์สักกี่แบงก์กันเนาะไม่ถึง20แบงก์ทั้งที่ประชาชนมี70ล้านคนเนี่ยมันแทบจะน้อยที่สุดในโลกอยู่แล้วที่แบบว่าไม่มีประเทศไหนที่มีธนาคารน้อยขนาดนี้ที่ผ่านมาเขาจะเปิดใบอนุญาตธนาคารใหม่เนาะเรียกว่า virtual bank นะคะคือเป็นธนาคารออนไลน์เนาะก็บอกดีก็คือมีธนาคารเพิ่มเราก็ได้มีตัวเลือกเนาะเขาก็ต้องแข่งกันลดดอกเบี้ยให้เราได้กู้ด้วยปรากฏว่าให้ใบอนุญาตเพิ่มมา3ใบแบบนี้คือไม่ได้นะคะก็คือเพิ่มมา3ใบก็ยังไม่ครบ20แบงก์อยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีคนที่รู้ว่ามันมีดีมานด์มันมีคนอยากกู้อยู่ไม่งั้นไม่มีเงินแอปเงินกู้มากมายเต็มไปหมดเนาะแต่ว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็หวงเหลือเกินกว่าจะให้ใบอนุญาตเปิดธนาคารเพิ่มเนี่ยไม่ยอมนะดังนั้นเนี่ยในเมื่อต้นทุนการเปิดธนาคารมันน้อยลงแล้วก็ควรที่จะต้องมีธนาคารเพิ่มขึ้นเขาแข่งกันลดดอกเบี้ย เขาแข่งกันลดดอกเบี้ยเราก็ไม่ต้องไปหันหาเงินกู้นอกระบบอีกต่อไปนะคะนี่มันก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้คนที่ต้องการเงินกู้ก็จะสามารถที่จะเข้าถึงเงินสินเชื่อได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเมื่อกี้แตะไปหน่อยหนึ่งแล้วเรื่องของแอปเงินกู้สแกมเมอร์ call center จริงๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดเนาะมันก็จะมีแบบที่เป็นแอปเงินกู้ที่ได้เงินกู้จริงแต่ดอกมหาโหดแล้วก็ทวงหนี้สุดโหดเหมือนกันกับแบบที่เป็นแอปเงินกู้ที่คลิกเข้าไปกลายเป็นไลน์แชทไม่รู้ใครเคยกดไหมคลิกเข้าไปเป็นไลน์เพราะว่าดิฉันเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็มีคนมาร้องเรียนคลิกเข้าไปเป็นแชทไลน์นะคะแล้วก็โต้ตอบแบบว่าอาจจะกู้พี่ได้ค่ะพี่ได้เงินกู้แต่พี่ต้องโอนค่าธรรมเนียมมาก่อนบอกว่าจะให้กู้ 60,000 เดี๋ยวพี่โอนค่าธรรมเนียมมาก่อน 5,000 พอโอน 5,000 บอกว่าพี่ต้องจ่ายอีก 3,000 ค่ะเป็นค่านู้นนี้นั้นโน้นอ้าวจ่าย 3,000 ก็ยังไม่ได้ 50,000 ก็ต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมค่ะอีก 1,500 บาทไปแบบเนี้ยเรื่อยๆแล้วเราก็โอนไปเรื่อยๆจนถ้าจะไม่เหลือเงินอ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็กู้ไม่ได้อยู่ดีแบบนี้เนี่ยมันเป็นแอปหลอกลวงนะคะเราก็คุยกันกับหลายฝ่ายคุยทั้งกับ DE กสทช.แล้วก็แบงก์ชาตินะคะธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะจบเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้นตอของมันเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศเนาะอย่างที่เรารู้กันว่า call center ครั้งที่แล้วที่เขาไปทลายเนี่ยอยู่ที่กัมพูชานะคะพวกแอปเงินกู้อาจจะอยู่ที่เมืองจีนก็มีอยู่ที่เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างแรกคือบัญชีม้าต้องหมดไปรู้จักบัญชีม้าไหมคะบัญชีม้าก็คือว่าที่เขามาเป็นหน้าม้าในการที่จะให้เงินผ่านบัญชีเขาบัญชีม้าจะหมดไปได้นะคะต่อไปนี้เราจะไม่สามารถเปิดบัญชีกี่บัญชีก็ได้5บัญชีขึ้นไปต้องมีการตรวจใบหน้านะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าเป็นคนนั้นจริงๆเพราะว่าบัญชีม้าเนี่ยเขาเอาบัตรประชาชนไปเปิดที่ธนาคารเสร็จปุ๊บเขาก็ยกทั้งสมุดบัญชีแล้วก็แอปเงินกู้ให้กับคนที่เป็นทำแบบนี้ไปแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยบัญชีม้าซิมม้าเนี่ยต้องหมดไปเนาะแล้วจริงๆมันใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาตรวจจับการโอนต่างๆได้เนาะดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้แก๊งเงินกู้แก๊ง call center หมดไปได้เช่นเดียวกันเขาส่งหนังสือมาว่าหมดเวลาแล้วค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ